สวัสดีคุณคิมินิคะพาทุกคนมารับมงกุฎฟรีกันค่ะอันนี้นะคะแจกเยอะมากๆเลยทั้งหมด 10,000 ชิ้นค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะสำหรับของฟรีอันนี้นะคะมีคนรับไปแล้วทั้งหมด64คนเท่านั้นค่ะแล้วก็สำหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชื่อว่าชูดวอลซิมูเลเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะว่าทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราในทางด้านขวามือนะคะเขาจะมีปุ่มเป็นฟรี UGC ค่ะพอเรากดเข้ามานะคะมันก็จะมีเควส3อย่างให้เราทำนะคะเพื่อรับของฟรีกันนะโดยอันแรกนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยยิงปืนนะคะยิงกำแพงที่มีชื่อว่า Wall of Shape ค่ะเป็นโซนที่15นะคะจะอยู่ในโลก3นั่นเองค่ะยิงให้ได้นะคะทั้งหมด30ครั้งค่ะต่อมานะคะเขาเนี่ยให้เราเปิดไข่นะคะจำนวน 1,000 ฟองให้ครบค่ะแล้วก็สำหรับอันสุดท้ายนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยเล่นเกมนี้นะคะจนไปถึงเลเวลที่13ค่ะมันจะเป็นซีซันเลเวล13นะคะโดยทุกคนเนี่ยสามารถสังเกตนะคะได้จากปุ่มนี้นะมันจะมีคำว่าซีซัน1ค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่า pass นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกมาเลยนะว่าเราเนี่ยเลเวลเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเลเวล13มันยังไม่ถูกปลดล็อกนะคะเราเนี่ยจะต้องทำเควสค่ะเป็นเควสตรงนี้เลยค่ะเพื่อปลดล็อกกันนั่นเองนะคะทุกคนมันจะมีเควสพวกรายวันรายสัปดาห์นะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเล่นนะคะเพื่อสะสม EXP ค่ะหากว่าเรานะคะสะสม XP เนี่ยจนไปถึงเลเวล13ได้นะคะก็สามารถรับของฟรีชิ้นนี้ไปได้นะโดยตรงส่วนของเปิดไข่นะคะ 1,000 ฟองเนี่ยทุกคนอาจจะสังเกตนะคะได้จากตรงเควสตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนหากว่าใครเนี่ยอยากจะทำตามเควสรายวันรายสัปดาห์นะคะก็สามารถไปเปิดไข่เนี่ยตามที่เขากำหนดได้ค่ะมันจะได้พร้อมๆกันนั่นเองนะคะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เพียงเท่านี้นะทำให้ครบทั้งหมด3เควสนะคะแล้วก็เป็น 10,000 คนได้ทำสำเร็จค่ะสามารถมากดคำว่าเคลมนะคะปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยค่ะยังไงในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ